หลายคนเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างสุดเหวี่ยงในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะงานกินเที่ยวและเจนนี่เองก็เป็นหนึ่งในนั้นการเที่ยวอย่างสุดเหวี่ยงทำให้ได้พบเจอกับอะไรในชีวิตมากมายรวมไปถึงการเจ็บปวดที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเธอร่างกายมักจะส่งคำเตือนเราเสมอหากมีบางสิ่งบางอย่างผิดแปลกไปสำหรับเจนนี่แล้วร่างกายส่งเสียงเตือนเธอด้วยโรคกรดไหลย้อนเมื่อได้เข้ารับการรักษาทำให้เธอรู้ว่าหลังจากนี้เธอจะต้องมีสติและปรับวิธีการใช้ชีวิตอย่างเข้าใจร่างกายจนกระทั่งได้พบเจอกับหนังสือที่ได้พาให้เธอไปเจอโลกใหม่ๆโลกที่รักตัวเองจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบชีวิตใหม่ชีวิตที่ดีขึ้นทั้งภายในและภายนอกบอกลาชีวิตอย่างสุดเหวี่ยงสู่เส้นทางการใช้ชีวิตอย่างพอดีในแบบเจนนี่ปานันคนใหม่อ๋อชีวิตเจนนี่เหรอคะทำงาน20เล่า80เที่ยวเสร็จ3-4เราจะซื้อแบบหมูปลาหมูทอดไก่ทอดกลับมากินต่อก่อนนอนหนูไม่ใช่กินแล้วนอนนะหนูนอนกินเฮ้ยหนูนอนอย่างนี้เลยพี่อุ๋ยแล้วก็วางแล้วก็กินใช่พี่อุ๋ยหนูนอนกินมีโรคอื่นเข้ามาด้วยคือกรดไหลย้อนเราต้องเปลี่ยนชีวิตตัวเองสิ่งที่เจนนี่ทำตอนนั้นนะพี่อุ๋ยเจนนี่น้ำหนักลงไปประมาณ12-13โลเรื่องของมานิเฟสเนี่ยมันจะเป็น7ขั้นตอนที่จะทำให้เราได้สิ่งที่เราปรารถนาอันนี้ใช่เลยมันสามารถเอามาช่วยเรื่องความคิดเราที่เราทำอันนี้มันเรียกว่าการรักตัวเองนี่หว่าเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่มันดีขึ้นทั้งรูปลักษณ์ทั้งวินัยต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อุ๋ยเจนนี่มาสายสวยแล้วนะครับทุกวันนี้ไม่ได้ดูไม่ได้มาสายเฮฮานะครับจริงๆพูดว่าเป็นคนสวยที่ตลกได้ดีกว่า เอาเป็นว่าคือรับงานที่มันหลากหลายขึ้นเมื่อก่อนมันอาจจะตลกอย่างเดียวแต่ตอนนี้คือคู่แข่งมันเยอะพี่อุ๋ยเราต้องวาไรตี้แล้วต้องสวยด้วยได้แล้ว เจอเจนนี่ไม่น่าจำได้มานานมากแล้วตั้งแต่รายการทูที่ตอนทันนั้นทำกับแก๊งเพื่อนหลายๆคนจัดปาร์ตี้ป่ะใช่ใช่ใช่แต่หนูก็คุ้นว่าหนูเคยเจอพี่อุ๋ยแต่ว่าภาพจำหนูว่าเหมือนเอ๊ะเหมือนหรือเคยเจอตามปาร์ตี้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่รายการอย่างนี้แหละรายการเหรอใช่ตั้งแต่สมัยแบบแรกๆเจนนี่ทำแบบปาร์ตี้สุดเหวี่ยงใช่ค่ะตอนนั้นคือตอนนั้นชีวิตเป็นแนวนั้นเลยพี่อุ๋ยมันแบบตอนนั้นมันเริ่มจากอะไรครับเราเรียนอยู่กับเพื่อนเราชอบปาร์ตี้กันหรืออะไรอ่ะอ๋อจริงๆแล้วถามว่าชอบปาร์ตี้ไหมก็ชอบด้วยค่ะอยู่ในสายเลือด แต่ว่าพอดีคือหนูเรียนศิลปากรนะคะโบราณคดีแล้วก็เราจะเป็นสายแบบเพลงป๊อปฝรั่งบิทนิสเปียร์ตอนนั้นนะคะบิทนิสเปียร์จัสตินแบบเอ็นซิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนรุ่นพี่เขาอ่ะมีความรู้สึกว่าเวลาไปเที่ยวเพลงพวกนี้มันจะไม่ค่อยเปิดตามร้านเหล้าหรือผับบาร์เขาก็เลยจัดปาร์ตี้ขึ้นมาเล็กๆเพื่อเปิดเพลงแนวนี้ค่ะพี่อุ๋ยเปิดเพลงอะไรแนวนี้แล้วผลตอบรับมันก็โอเคเขาก็เลยอ่ะงั้นฉันก็เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นรายได้สิอะไรเงี้ยเขาก็จัดตั้งกลุ่มปาร์ตี้ขึ้นมาค่ะแต่ว่าตอนแรกเจนนี่ไม่ได้เป็นหนึ่งในกลุ่มปาร์ตี้เขาแต่ว่าเหมือนพอเขาทำมาเรื่อยๆแล้วเขาก็เริ่มทำวิดีโอโปรโมทงานปาร์ตี้ของเขาอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นพาโรดี้ค่ะ MV พาโรดี้เราดูกล้าแสดงออกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเอาเจนนี่ค่ะมาเล่นเป็นนางเอกใน MV Parody ก็เลยกลายเป็นว่าทำมาเรื่อยๆจนเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมปาร์ตี้เขาครับช่วงนั้นก็แปลว่าใช้ชีวิตแบบว่านอนเช้ากินเหล้าหนูอาจจะนอนเย็นของอีกวันนึงเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะมันหนักแบบหนูเคยแบบกินเหล้าแบบ 2-3 วันแบบไม่นอนเลยอ่ะพี่อุ๋ยมาตาบือๆลอยๆแบบ2วันค่อยไปนอนวันที่3อย่างเงี้ยพี่อุ๋ยใช่ค่ะคือมันสุดมากด้วยความที่มันเป็นช่วงวัยมหาลัยวัยมหาลัยที่แล้วเราเป็นสาวใต้ที่ขึ้นมาเป็นดอกหญ้าในป่าปูแล้วมันว้าวกับทุกสิ่งพี่อุ๋ยมันว้าวกับกรุงเทพมหานครมันว้าวกับชีวิตมหาลัยมันว้าวกับเพื่อนใหม่สังคมใหม่มากแล้วเราปุ๊บก็ไปสุดแบบสังสรรค์เฮฮาแบบเต็มที่ดื่มเสร็จไปเรียนต่อเลยอีกวันเฮ้ยใช่ค่ะไปเรียนต่ออีกวันนึงปุ๊บก็ยอมรับว่าตอนนั้นก็คือเละเทะเหมือนกันค่ะมีแบบนอนตอนเที่ยงเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นคิดไหมครับว่าเฮ้ยเราเรียนจบเราจะไป
ทำอาชีพอะไรอะไรยังไงเราอยากทำงานในสายสื่อสารมวลชนอยากอยู่วงการใช่คือตอนอยากเป็นเบื้องหลังนะคะอยากทำงานเบื้องหลังในสื่อสารมวลชนแต่ว่าตอนเด็กๆครับพี่อุ๋ยเรายังไม่รู้จักคำว่าครีเอทีฟเรายังไม่รู้ว่าอาชีพที่เขาทำเบื้องหลังเขาเรียกว่าครีเอทีฟเลยครับแต่เรามีเป้าหมายแน่ชัดแล้วว่าเราอยากทำงานตรงนี้แหละค่ะเราก็เลยวางเป้าหมายไว้ว่าถ้าเราเรียนจบปุ๊บปริญญาโทเราจะสอบคณะวารสารธรรมศาสตร์ต่ออะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็สอบติดแต่ว่าเหมือนช่วงชีวิตคนนะคะพี่อุ๋ยพอสอบติดปุ๊บอะค่ะมันเข้ามาพร้อมกับงานในวงการงานแรกคือเราได้เป็นเบื้องหลังในรายการเพลงของ Channel V Thailand พอดีครับพี่อุ๋ยตอนนั้นเราก็เลยต้องเลือกว่าระหว่างงานหรือการเรียนเราตอนนั้นตัดสินใจเราก็ยอมรับว่างานอ่ะมันได้เงินด้วยแล้วเราก็คงได้ศึกษาเกี่ยวกับงานเบื้องหลังตรงนี้ไปด้วยเลยเราก็เลยตัดสินใจไม่ได้เรียนต่อค่ะก็เลยทำงานสายสื่อทำงานที่ Channel V Thailand เป็นที่แรกแล้วก็ยาวมาถึงปัจจุบันตอนเรียนเราใช้ชีวิตปาร์ตี้สุดเหวี่ยงเหมือนกันตอนทำงานเป็นไงบ้างครับลดลงไหมยังไม่ลดค่ะพี่อุ๋ยตอนทำงานยังไม่ลดค่ะแล้วพอเริ่มรู้สึกอุ๊ยเราเริ่มหาเงินได้ด้วยตัวเองแล้วงานเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีความสุขกับการใช้เงินไปสั่งสรรค์เองโดยที่ไม่ได้รู้สึกผิดมากไม่ได้แบบเหมือนตอนมหาลัยที่แบบต้องขอเงินคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังคงอยู่แล้วก็ชีวิตการทำงานสายสื่อสายรายการเพลงอะไรมันสนุกมันสนุกพี่อุ๋ยมันแบบแล้วก็มันยอมรับว่า Channel V Thailand น่ะเป็นบริษัทที่มันแบบสร้างความครีเอทีฟอะไรให้เรารู้สึกว้าวได้เยอะมากเนี่ยเพราะมันมีกิจกรรมคอนเสิร์ตมีงานอะไรนู่นนี่แบบเยอะแยะมากมายให้เราต้องแบบร่วมสนุกหรือร่วมคิดหรือไปร่วมงานด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ยิ่งตอกย้ำไปอีกในแบบกิจการชีวิตการใช้ชีวิตแบบนั้นใช่ค่ะแล้วใช้ชีวิตอย่างนั้นอยู่นานแค่ไหนครับตั้งแต่เรียนมหาลัยหมายถึงชีวิตสุดเหวี่ยงกินเหล้าเที่ยวปาร์ตี้หนักๆจนวัยทำงานเนี่ยครับต่อเนื่องกันกี่ปีครับน่าจะยาวมาถึงอายุเลข3นะคะพี่อุ๋ยยาวมาเรื่อยๆเลยใช่ค่ะเราไม่ได้ทิ้งเลยค่ะเรารู้สึกว่านี่คือของข้างกายเราค่ะคือชีวิตเราเป็นอย่างนี้ทำงานตอนนั้นหนูยังบอกทุกคนเลยว่าแบบอ๋อชีวิตเจนนี่เหรอคะทำงาน20เหล้า80แล้วมันมีจุดเปลี่ยนไหมครับแบบสุขภาพร่างกายอย่างเงี้ยเราใช้ชีวิตหนักขนาดนั้นไม่ป่วยไม่ปั่นร่างกายมันมีจุดเปลี่ยนมันมีจุดเปลี่ยนตอนที่น่าจะประมาณ 2-3 ปีที่แล้ว1คือโควิดด้วยช่วงที่ชีวิตหนูว่าชีวิตทุกคนก็เปลี่ยนเหมือนกันแล้วก็ประจบเหมาะกับว่าเหมือนพอมันเข้ามาปุ๊บเจนนี่ก็มีโรคอื่นเข้ามาด้วยก็คือกรดไหลย้อนมันเป็นโรคที่เหมือนคุณหมอบอกมันเป็นโรคเวรกรรมอาการของเจนนี่เป็นยังไงอะครับมันแรกเริ่มคือมันเหมือนมีก้อนอยู่ในคอค่ะพี่อุ๋ยไม่รู้ว่าเป็นรองเท้าใครสักคนเหมือนมีอะไรติดอยู่ในคอติดอยู่ในคอไม่ใช่ค่ะเป็นก้อนที่ตอนแรกเรานึกว่าเป็นเสลดครับเป็นเสลดเราจะรู้สึกทุกครั้งที่เรากืนน้ำลายอะไรเงี้ยแล้วกืนปุ๊บเราก็พยายามกืนแต่มันไม่หายแล้วพอพยายามขากออกปุ๊บมันก็ไม่หายอะพี่อุ๋ยเราก็แบบอ้าวทำยังไงดีมันคืออะไรอะเราก็เลยเหมือนไปหาหมอก็บอกว่าเป็นกรดไหลย้อนเพราะว่ามีอาการอื่นร่วมด้วยคือมีอาการเปรี้ยวในคอแล้วเหมือนมีกลิ่นเหม็นในคอค่ะมันก็จะรู้สึกอย่างนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มันน่ารำคาญมันกวนใจมากเลยค่ะเราก็เลยเหมือนโอเคฉันจะต้องทำให้ฉันหายจากโรคนี้ให้ได้เราก็เลยทำตามที่คุณหมอบอกทุกอย่างเลยครับพี่อุ๋ยคุณหมอบอกว่าเราต้องโรคนี้ต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตอะ 70% อีก 30% คือใช้ยาช่วยอ๋อสาเหตุคุณหมอว่ามันมาจากพฤติกรรมไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเนี่ยมีผล 70% ยาแค่ 30% ใช่ค่ะในการรักษาโรคนี้เราต้องเปลี่ยนชีวิตตัวเองเราก็เลยเปลี่ยนยังไงบ้างคะคุณหมอก็ให้ลิสต์มาแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกินมันจะมีหมวดใหญ่ๆอะพี่อุ๋ยก็คือห้ามของทอดของมันของเปรี้ยวของเผ็ดของรสจัดซึ่งเป็นของที่ของโปรดพี่อุ๋ยสาวใต้โตมากับแกงส้มแกงไตปลาเรากินของรสจัดของเผ็ดมาตั้งแต่เด็กโอ้ยแล้วของมันของทอดคือเมื่อก่อนอ่ะเวลาเราไปดื่มไปดิ้งอะค่ะพี่อุ๋ยเราจะติดนิสัยซื้ออะพอหลังจากเที่ยวเสร็จตีสามตีสี่เราจะซื้อแบบหมูปลาหมูทอดไก่ทอดอะไรที่เขาขายอะค่ะกลับมากินต่อก่อนนอนโอ้โหพี่อุ๋ยแล้วการกินของหนูอะหนูไม่ใช่กินแล้วนอนนะหนูนอนกิน
เฮ้ยหนูนอนอย่างนี้เลยพี่อุ๋ยแล้วก็วางแล้วก็กิน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 ใช่พี่อุ๋ยหนูนอนกินแล้วเมื่อก่อนอ่ะชีวิตหนูบนเตียงหนูจะมีอาหารอยู่เป็นพวกแบบเป็นอาหารถุงเป็นแบบสแน็คเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหอมเจียวถุงอ่ะพี่อุ๋ย หอมเจียวจากหาดใหญ่อ่ะค่ะวางอยู่บนเตียงวางอยู่บนเตียงมันนั่งยาพอจะกินปุ๊บก็นอนแล้วก็แกะแล้วก็จกจกจกกินอย่างเงี้ยพี่อุ๋ยคือแบบมันสมควรแล้วแหละที่จะต้องเป็นนะคะเออไม่เป็นก็แปลกแล้วใช่พี่อุ๋ยแล้วคือการกินหนูเป็นอย่างงี้เมื่อก่อนหนูก็เลยต้องปรับหมดเลยเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ขนาดนี้ทนไม่มันไม่ลงแดงครับทนไหวมันลงแดงพี่อุ๋ยมันลงแดงเวลาเราเข้าแอปปุ๊บแล้วโอ้โหมันขึ้นมาเป็นแบบมาม่าเจโออย่างเงี้ยพี่อุ๋ยแล้วแบบเราอยากทานมากแต่ว่าตอนนั้นก็คือเรามุ่งมั่นว่าแบบเมื่อพอเจนนี่เป็นคนที่พออินหรืออยากแบบจริงจังจะทำอะไรเจนนี่จะแบบอินมากแล้วก็เหมือนจะมีแพชชั่นแล้วก็มีแบบมีวินัยมากค่ะอ๋ออันนี้มันเป็นพื้นฐานนิสัยเราอยู่แล้วของเรียนว่าถ้าตั้งเป้าแล้วจะเอาให้ได้ใช่ค่ะถ้าอินปุ๊บเจนนี่คือไปสุดเลยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเราก็อดทนทำทุกอย่างไอ้พวกการกินเนี่ยเราก็ต้องเคี้ยวตอนนั้นฝึกตัวเองเลยค่ะเคี้ยว1คำอ่ะ40ครั้งเป็นอย่างน้อยพี่อุ๋ยหนูนั่งนับเลยนะคะนั่งนับ1 2 3 4 5จนถึงครบ40แล้วค่อยกืนเดี๋ยวผมอยากรู้ว่าต่อให้เป็นคนแบบอยากได้อะไรแล้วมุ่งมั่นจะเอาให้ได้แต่เชื่อว่ามันต้องเห็นว่าเป้าหมายนั้นมันมีค่ามากพอตอนนั้นจากคนที่ไม่ได้เคยสนใจสุขภาพตัวเองปาร์ตี้ข้ามวันข้ามคืนอย่างเงี้ยทำไมมันถึงแบบอยู่ดีๆหันมาแบบฉันจะแบบรักษามันให้หายฉันจะเอาให้ได้หนึ่งนอกจากที่เราอยากหายจากกลยอนด้วยใช่ไหมคะสองเรารู้ว่าชีวิตที่ผ่านมาเรากินเหล้ามาเยอะมากเราก็เลยมีความว่าเฮ้ยถ้าเรายังอยากกินเหล้าเยอะอยู่อะเราต้องเริ่มดูแลตัวเองแล้วเราต้องเริ่มแบบกินดีหรือออกกำลังกายแล้วค่ะหนูทุกวันนี้หนูออกกำลังกายหนักแล้วหนูบอกเทรนเนอร์ว่าเอาให้เจนนี่แข็งแรงนะจะได้มีแรงกินเหล้าไปเรื่อยชัดเจนมากชัดเจนในแนวทางใช่จริงๆอ่ะเราล้อเราก็พูดเขาแล้วคือเราอยากแข็งแรงขึ้นเพราะเรามีความว่าเราหลังๆมันเริ่มตื่นไม่ไหวอ่ะพี่อุ๋ยช่วงหลังๆกลายเป็นว่าโหทิ้งต้องทิ้งไปทั้งวันเราต้องไปตื่นแบบ 3-4 โมงแล้วตื่นแบบตัวเองแบบงัดว่าเจนนี่เย็นแล้วตื่นขึ้นมากินอะไรหน่อยเหอะอะไรอย่างเงี้ยร่างกายมันตามอายุป่ะครับใช่ค่ะตามอายุเพราะว่าเราเหมือนใช้ร่างกายหนักแบบเกินเราเหมือนเราใช้ร่างกายแบบเกินไปแบบ50ปีแล้วมั้งคะทั้งที่เรายังอายุ30อ่ะพี่อุ๋ยหนูปรับการนอนพี่อุ๋ยปรับการนอนเป็น4ทุ่มเขาบอกว่าถ้าเรานอนดึกร่างกายมันจะตีว่าเราเครียดการเครียดเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคกรดไหลย้อนอีกหนูก็ปรับเป็นนอน4ทุ่มโหมันปรับเยอะมากทั้งกินทั้งนอนใช่ค่ะแล้วนอนเร็วขึ้นได้เหรอครับอ๋อตอนนั้นคือไม่รู้ว่าพี่อุ๋ยต้องนอนน่ะเจนนี่ต้องนอนหลับตาต้องนอนให้หลับต้องนอนให้หลับค่ะสะกดจิตตัวเองอย่างนั้นสะกดจิตตัวเองพี่อุ๋ยสะกดจิตไปเลยแล้วก็หนูทั้งท่านแบบเอ๊ะแล้วไม่ใช่ให้นอนให้หลับด้วยนะทำไงให้เรานอนหลับแบบมีคุณภาพนี่ก็เซิร์ชอ๋อมันมีแอปที่เป็นแบบSleep Calculatorที่บอกเวลานอนว่าถ้าเราจะตื่นเวลานี้เราควรนอนเวลาไหนทุกวันนี้เจนนี่ก็คือใช้ทุกคืนเลยค่ะในช่วงแรกๆอ่ะยังหลับไม่ได้เลยหรอกพี่อุ๋ยมันก็ไปเรื่อยๆมันไปเรื่อยๆจนหนูไม่ค่อยรู้ว่าพอทำไปเรื่อยๆปุ๊บอะเราเริ่มรู้วิธีการเซตตัวเองแล้วร่างกายเริ่มชินว่าเฮ้ยเนี่ยเจนนี่กำลังหลับตาแล้วนะเพื่อจะนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกันว่ามันก็เลยเริ่มหลับได้ง่ายขึ้นมันก็เลยเป็น2เรื่องที่นอกจากจะหายจากกลไกย้อนปุ๊บเรารู้สึกว่าร่างกายเราเริ่มไม่แข็งแรงแล้วแต่ว่าเรายังอยากมีชีวิตที่เราสนุกสนานอยู่ด้วยความที่เราทำงานอะเราต้องใช้แบบพลังงาน energy เราเยอะมากค่ะไปถ่ายเทอร์เรียลไทยคือต่างจังหวัดร้อนๆแล้วต้องแบบวู้ไปแบบนู่นนี่แล้วก็เราชอบจะไปเที่ยวที่มันแบบแอดเวนเจอร์ไปเทศกาลดนตรีไปอะไรที่มันต้องใช้แรงเยอะๆอะค่ะเราก็เลยมีความว่าเฮ้ยเราต้องแข็งแรงแล้วทีนี้ต้องทำให้แข็งแรงก็เลยกลายเป็นว่าอันนี้มันเป็น turning point ที่เราทำให้ตั้งใจผนวกกับกลยุทธ์แบบเลยก็เลยตั้งใจทำทุกอย่างครับแล้ว เพื่อนๆหรือคนรอบตัวเขาไม่ตกใจครับว่าเฮ้ยเจนนี่แกเป็นอะไรทำไมเปลี่ยนไลฟ์สไตล์แบบโหพี่อุ๋ยก็คือพอเจนนี่ทำในช่วงโควิดใช่ไหมคะพอเริ่มโควิดเริ่มซาเริ่มออกมาเจอผู้คนได้อะพี่อุ๋ยทุกคนทักเจนนี่หมดเลยสวัสดีครับ
ไม่ใช่งงงงงงคือทุกคนทักเจนนี่หมดเลยเพราะว่าสิ่งที่เจนนี่ทำตอนนั้นนะพี่อุ๋ยกินน้ำเกินวันละ2ลิตรด้วยนะคะอาหารการนอนอะไรทุกอย่างออกกำลังกายเจนนี่น้ำหนักลงไปประมาณ12-13โลใช่นี่เจนนี่เปลี่ยนไปเยอะมากใช่ค่ะเจนนี่ผอมลงแบบเปลี่ยนไป12-13โลตัวเจนนี่เองไม่รู้เพราะว่าเราอยู่กับตัวเองแบบตลอดเราไม่ชั่งน้ำหนักไม่อะไรไม่ค่ะไม่เคยชั่งน้ำหนักไม่เคยอะไรเลยที่บ้านไม่ได้มีที่ชั่งน้ำหนักด้วยพี่อุ๋ยแล้วเราเห็นตัวเองทุกวันเราก็เลยไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ปุ๊บคนทักว่าเฮ้ยผอมทำไมผอมจังหุ่นดีจังเลยอุ้ยสวยขึ้นอุ้ยแบบดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นในสเต็ปต่อไปอีกอ่ะพี่อุ๋ยเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจพอมันเราได้รับฟีดแบคที่มันดีจากสิ่งที่เราแบบกล้ำกลืนฝืนทนทำอดทนทำมันก็เลยยิ่งกลายเป็นว่ามันทำให้เรารู้สึกมี power ในการที่จะทำต่อดูแลตัวเองต่อแล้วมันมามองย้อนมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามามองย้อนว่าเออว่าที่ผ่านมาที่เราทำอันนี้มันเรียกว่าการรักตัวเองนี่ว่าอันนี้คือเซลฟ์เลิฟนี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอทำปุ๊บอะตัวเองอะก็เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่มันดีขึ้นเรื่อยๆทั้งรูปลักษณ์ทั้งแบบวินัยต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อุ๋ยต่อมาคือที่บอกว่าดูแลเพิ่มคือจิตใจเหรอครับจิตใจค่ะเป็นระบบข้างในจิตใจความคิดอะไรอย่างงี้เพราะว่าเจนนี่เป็นคนเซนซิทีฟมากเป็นคนคิดมากเป็นมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับพี่อุ๋ยเป็นคนคิดมากอาจจะด้วยความที่ชีวิตเราอยู่กับความกดดันของตัวเองอะค่ะว่าตัวเองจะต้องเป็นคนเรียนเก่งเป็นคนทำกิจกรรมทำทุกอย่างให้พ่อแม่ภูมิใจเราก็เลยกลายเป็นว่าเรากดดันตัวเองมาตลอดแล้วเราก็เลยทำให้เราอะคิดเยอะคิดมากในสิ่งที่เราทำว่ามันดีไหมมันโอเคหรือเปล่ามันจะถูกใจคนไหมกลัวว่าฉันจะยังดีไม่พอใช่กลัวว่าฉันจะไม่เป็นที่รักใช่ค่ะก็เลยแบบกดดันตัวเองให้มันดีกว่านี้ควรจะเป็นที่รักมากกว่านี้กลัวเขาจะวิจารณ์ไหมถ้าฉันทำแบบนั้นใช่ใช่ครับมันชีวิตมันเป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วพี่อุ๋ยด้วยความพอเราเข้ามาทำงานจากเบื้องหลังมาเป็นเบื้องหน้าอีกงานของเรามันก็เลยอยู่กับความคาดหวังของคนดูของแฟนรายการใช่ค่ะคือมันอยู่กับการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆเลยครับมันก็เลยกันว่าเออมันยิ่งทำให้เรากดดันแล้วยิ่งเราคิดมากขึ้นไปอีกครับพี่อุ๋ยก็เลยกันว่าเราก็เลยต้องเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วมันเป็นทุกข์กับเรามากมันวันที่หนูไม่มีอะไรเลยหนูก็ไปคิดอะไรไม่รู้ที่เป็นคิดลบคิดมากอะไรเงี้ยจนหนูเริ่มแบบเอาละฉันต้องจัดการก็เลยมันเป็นยุคที่พอดแคสต์มันมาใช่ครับพี่อุ๋ยหนูก็เลยอ่ะเราลองเสิร์ชดีกว่าว่าเผื่อจะมีพอดแคสต์ไหนที่มันแนะนำเราได้จนหนูฟังถึงขั้นฟังเป็นคลิปของท่านวชิรเมธีอะค่ะเพราะว่าเราก็สายบุญส่วนมนต์จนจริงๆมีคำหนึ่งที่เจนนี่ไปเจอในคลิปที่ท่านวอพูดแล้วก็เรารู้สึกว่าเอออันนี้เป็นเราเลยก็คือท่านวอพูดว่าอย่าเอาทุกข์มาถมใจที่ไม่มีทุกข์ซึ่งเรารู้ว่าเออเจนนี่เป็นอย่างนี้อยู่วันนี้เจนนี่ตื่นมาปุ๊บอ่ะมันยังไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเลยอ่ะแต่เจนนี่คิดไปแล้วว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันเรื่องนี้มันจะแย่แน่เลยมันจะไม่ดีแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคิดไปทำไมพอเรารู้ตรงนี้ปุ๊บมันยิ่งตอกย้ำเราก็เลยยิ่งว่าอ่ะเจนนี่ไม่ได้แล้วจะต้องจัดการไปทำยังไงก็ได้ให้เราจัดการความคิดตรงนี้ให้ได้จนไปเจอพอดแคสต์อันนึงที่เป็นเล่าเรื่องหนังสือของ Manifest เป็นเรื่องของกฎของแรงดึงดูดอะค่ะแล้วเรารู้สึกว่าพอเราฟังปุ๊บอะเฮ้ยเราเจอแล้วแหละเนี่ยอันนี้ใช่เลยมันสามารถเอามาช่วยเรื่องความคิดเราได้เพราะว่าเรื่องนี้มันจะทำให้เราอยู่ในความคิดที่มันเป็นโพซิทีฟอะค่ะเป็นไวบ์บวกเขาจะบอกว่าถ้าเราคิดอะไรดีๆมันก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาใช่ค่ะพื้นฐานมันเป็นอย่างนั้นถ้าคิดดีมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาแต่ว่าเรื่องของมานิเฟสเนี่ยมันจะเป็นเขาจะบอกเป็น7ขั้นตอนที่จะทำให้เราได้สิ่งที่เราปรารถนาใช่ไหมคะแต่ในละขั้นตอนอ่ะมันเอามาช่วยเรื่องความคิดของหนูได้ก็คืออย่างเช่นขั้นตอนแรกคือให้เราอ่ะคิดบวกแล้วก็ให้เรารู้จากวิธีการจัดการความคิดลบแล้วก็เฮ้ยอันนี้แหละที่เราต้องการคือเราจะต้องการจัดการความคิดลบเรายังไงอะไรเงี้ยค่ะมันก็บอกว่าเออให้เราย้ายโฟกัสนะถ้าเราจัดการไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้รู้สึกว่า
เออมันดีจังเลยอ่ะคือย้ายโฟกัสคือหันไปสนใจอย่างอื่นแทนเวลามีความคิดลบขึ้นมาเหมือนกดรีโมทเปลี่ยนช่องทีวีไปสนใจอย่างอื่นแทนคือเพราะว่าอย่างงี้ถ้าเราคิดลบใช่มั้ยพี่อุ๋ยเราจัดการไม่ได้ค่ะคือตอนแรกเขาจะให้เราจัดการก่อนว่าอีความคิดลบนี้มันคือความคิดอะไรแล้วมันมีผลกระทบกับเรามากแค่ไหนเราลองมองซิอะไรแล้วเราอ่ะจัดการมันได้มั้ยเราปล่อยมันได้มั้ยเปิ๊บถ้าเราปล่อยมันได้ก็ปล่อยใช่มั้ยคะแต่ถ้าเราปล่อยมันไม่ได้เราก็ย้ายโฟกัสก็คือไปทำอย่างอื่นที่มันไม่ต้องมาโฟกัสอยู่กับความคิดเนี้ยค่ะตอนนั้นเจนนี่ปุ๊บถ้าอยู่บ้านอ่ะพี่อุ๋ยเจนนี่จะลุกขึ้นมาเตรียมชุดดีกว่าเตรียมชุดของวันสมมติวันนี้วันอังคารใช่ไหมคะเตรียมชุดของวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แบบนี้ค่ะเตรียมไปเรื่อยๆจนให้มันลืมอ่ะค่ะพี่อุ๋ยหรือว่าไปล้างจานหรือไปอะไรก็แล้วออกกำลังกายบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำทุกอย่างให้มันย้ายโฟกัสอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เรื่องนี้มันดีจังเลยมันช่วยเราเรื่องความคิดได้แล้วปุ๊บการมานิเฟสมันมีเกี่ยวเอาการนั่งสมาธิมาเกี่ยวข้องด้วยครับพี่อุ๋ยแล้วเจนนี่เป็นคนนั่งสมาธิอยู่แล้วเฉลี่ยประมาณ40นาทีทุกวันเกือบทำจะพยายามทำให้ได้แบบบ่อยๆค่ะอันนี้ทำมานานแค่ไหนแล้วครับตั้งแต่ก่อนอ่านหนังสืออันนี้หรือว่าก่อนค่ะตั้งแต่ก่อนจะเป็นช่วงที่เริ่มมาพร้อมกับการดูแลตัวเองรักษากลไกย้อนนะคะพี่อุ๋ยเจนนี่ทำมาด้วยจริงๆอ่ะเจนนี่เรื่องทางด้านเนี้ยค่ะเจนนี่สวดเป็นคนสวดมนต์มาตั้งนานแล้วก่อนอยู่แล้วค่ะสวดเรื่อยๆสวดเป็นชั่วโมงเลยนะพี่อุ๋ยสวดแล้วก็กวดน้ำทำบุญเจนนี่ทำบุญเยอะมากค่ะแล้วก็มาเริ่มนั่งสมาธิตอนที่กดไหลย้อนแล้วพอนั่งสมาธิปุ๊บล่ะเราก็เจอว่าเขาเอาการนั่งสมาธิเนี่ยมาทำมานิเฟสได้จินตนาการภาพดีๆให้เกิดขึ้นกับเราได้อย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยอ้าวในเมื่อเราเอาเรื่องของการจัดการความคิดมาช่วยเราแล้วอ่ะเราก็ทำมานิเฟสไปด้วยสีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกันว่าทุกวันนี้พี่อุ๋ยเจนนี่นั่งสมาธิเพื่อทำการมานิเฟสเนี่ยค่ะจินตนาการภาพดีๆที่เราต้องการแล้วให้เรารู้สึกกับภาพนั้นนะคะใช้เวลาประมาณเฉลี่ยแล้วกันนะคะ2ชั่วโมงครึ่งโอ้แล้วก่อนนั่งอ่ะพี่อุ๋ยเจนนี่จะเปิดขึ้นเสียง432ขึ้นเสียงอัลฟาอะไรที่เพื่อให้เจนนี่แบบรีเซ็ตตัวเองก่อนอย่างเงี้ยด้วยค่ะให้เริ่มรู้สึกสงบก่อนแล้วค่อยนั่งด้วยค่ะโอ้แล้วเรารู้สึกอินมากแล้วก็มานิเฟสนะคะนอกจาก2อันเนี้ยเจนนี่มีความรู้สึกว่าที่ทำให้เจนนี่อินมากเลยเพราะว่าในแต่ละขั้นตอนอ่ะมันสร้างเซลเลิฟให้กับตัวของเจนนี่เยอะมากพอเจนนี่อินจากการที่รักษากลไกย้อนมาแล้วคนชมอีกคนชมยิ่งแบบเฮ้ยฟูอีกแล้วเขามาเจอเรื่องนี้ค่ะคือเขาจะให้เราสร้างกิจวัตรเล็กๆที่ดีเพื่อนำไปสู่นิสัยที่ดีของเราในอนาคตอะค่ะอย่างเช่นการอ่านหนังสืออ่านหนังสือทีละนิดมันก็จะทำให้เราเป็นนักอ่านที่ดีในอนาคตการออกกำลังกายเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเจนนี่ก็เลยพอเรารู้สึกว่าเนี่ยเฮ้ยทำกิจวัตรเล็กๆที่ดีให้ตัวเองแล้วมันจะดีอะไรเงี้ยเจนนี่ก็ทำแบบหมดเลยค่ะหนังสือกับการฟังอะไรดีๆกับการอ่านหนังสือเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตเจนนี่เยอะไหมครับเจนนี่เปลี่ยนมาทุกวันนี้เลยค่ะมาทุกวันนี้เลยพี่หุยยอมรับจากชีวิตที่เจนนี่เคยกินเหล้าแบบสัปดาห์ละแบบ 3-4 หรือบางสัปดาห์ก็คือ6วันอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าทุกวันนี้มันลดลงเหลือแค่แบบเหมือนประมาณเดือนละครั้งอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเริ่มมองว่าหนังสือเขาบอกว่ากิจวัตรอะไรเหล่านั้นนะมันเป็นกิจวัตรที่ไม่ดีแล้วพอเจนนี่เริ่มอยู่ในรูทีนที่มันเฮลตี้รูทีนที่มันดีอะค่ะเจนนี่รู้สึกว่าเจนนี่ไม่อยากให้กิจวัตรอะไรที่มันไม่ดีมากระทบชีวิตเจนนี่เพราะว่าหนึ่งอีกหนึ่งอย่างคือเจนนี่เป็นคนจัดเวลาชีวิตเจนนี่จะทำอะไรบ้างออกกำลังกายไปถ่ายรายการกินข้าวเที่ยงกลับบ้านอาบน้ำวางเวลาอาบน้ำด้วยนะคะวางเวลาอาบน้ำอาบเสร็จกี่โมงอาบเสร็จปุ๊บวางเวลาต่อไปคือหาชุดเพื่อเตรียมทำงานวันต่อไปครึ่งชั่วโมงแล้วก็พอเสร็จแล้วเปิดขึ้นเสียงครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เรารีเซ็ตแล้วเริ่มนั่งสมาธิตอนต้นชั่วโมงนั้นอาจจะเป็น2 ทุ่มแล้วก็วางไว้คร่าวๆว่าไม่เกิน4 ทุ่มครึ่งเสร็จปุ๊บอ่ะลืมตามาปุ๊บอ่ะก็เกียมกินวิตามินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้านอนก่อน4:45จะนี่วางอย่างนี้เลยพี่อุ๋ยวางอย่างนี้เลยทุกวันนี้รูทีนชีวิตเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้ดูจริงจังมากบางทีหนูอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นข้อเสียของเราหรือเปล่านะที่ทำให้เราค่อนข้างสตริกเรื่องเวลามากอะมันก็เลยกลายเป็นว่าเรารู้สึกเกิดเป็นอีกหนึ่งข้อกังวลอาจารย์ยังไม่มองเป็นปัญหาเพื่อข้อกังวลแล้วเราจัดการยังไงดีเจนนี่ก็ไปศึกษาเรื่องเฟมินีนเอเนจีมาสคูลีนเอเนจีต่อพี่อุ๋ยก็คือเอเนจีของผู้ชายเอเนจีของผู้หญิงใช่ค่ะใช่ค่ะต่ออะไรที่มันช่วยเลยตอนนี้กลายเป็นว่าเฮ้ยเราพยายามทำทุกอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบหาความสุข
ทำให้ตัวเองรู้สึกดีกับตัวเองให้ได้เยอะที่สุดอะค่ะโอ้เป็นคนชอบศึกษาหาความรู้จากสิ่งที่ตัวเองสงสัยและอยากพัฒนาอยู่ตลอดเลยเนาะใช่ครับพี่หนุ่ยมันไม่รู้ว่าเรามีความรู้สึกว่าตัวเราอะไม่มีใครช่วยเราได้เท่าตัวเราอะค่ะปัญหาเกิดขึ้นกับเรามีความรู้สึกว่าเราต้องเป็นคนแรกแหละที่เราต้องแก้แล้วเราอาจจะเป็นคนที่สามารถแก้ได้ดีที่สุดด้วยค่ะจันนี่มองอย่างนั้นก็เลยกันว่าเราก็เลยเป็นอย่างนี้มาตลอดศึกษาหาตัวเองหาวิธีการแก้เองอะไรอย่างนี้มาเรื่อยๆค่ะพี่หนุ่ยมุมมองชีวิตเปลี่ยนไปเยอะไหมครับหลังจากมาสนใจดูแลร่างกายจิตใจตัวเองเปลี่ยนไปเลยค่ะเปลี่ยนไปเลย1ที่เรารู้สึกเลยคือเมื่อก่อนอ่ะเราหาความสุขอ่ะจากสิ่งอื่นจากสิ่งอื่นเลยค่ะจากข้างนอกเข้ามาจากข้างนอกเลยค่ะเฮ้ยอยากมีความสุขหรอไปมหาลัยดีกว่าเข้ามหาลัยมีเพื่อนอยู่รุ่นพี่รุ่นน้องไปกินเหล้าอะไรนู่นเนี่ยค่ะแบบอย่างงู้นอย่างงี้งานต้องได้รับคําชมเราถึงจะมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเรามีชีวิตมันเหมือนเดินทางมาถึงทุกวันนี้ค่ะกลายเป็นว่าเราหาความสุขให้ตัวเองได้ด้วยตัวเองแบบเรารู้นะครับว่าความสุขมันต้องมาจากตัวเองก่อนอันเนี้ยเหมือนพูดไปจริงๆหลายคนเขาก็พูดอะค่ะว่าแบบการรักตัวเองการหาความสุขให้ตัวเองอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีนะเมื่อก่อนเราก็เคยได้ยินคนพูดแต่เราไม่เคยเราไม่เคยไปตระหนักค่ะถึงข้อความนั้นแต่พอด้วยความที่พออายุมันโตมาขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันก็เลยกันว่าแล้วสิ่งที่เราเจอมามันก็ทำให้เราแบบตระหนักว่าจริงเธอจริงที่ตามคลิปที่เขาบอกว่าหาความสุขอ่ะให้ตัวเองด้วยตัวเองต้องมีความสุขกับตัวเองอะไรนะมันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงเลยค่ะกว่าจะถึงวันที่คิดได้แบบนี้มันก็ต้องไปแบบมันก็เจนนี่ก็30 35เจนมองว่าอาจจะครึ่งชีวิตแล้วมั้งคะที่มาเจอผมดีใจด้วยที่เป็นกดไหลย้อนมากเลยครับขอบคุณมากขอบคุณมากเลยครับหนูมีความรู้สึกว่าหลายคนแล้วกันค่ะจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ต่อเมื่อมี turning point อะไรสักอย่างแต่ว่าถ้าได้ฟังคลิปนี้ของเจนนี่แล้วว่าอย่ารอให้ถึงวันนั้นเลยเนี่ยคลิปนี้ของเจนนี่อาจจะเป็น turning point ของหลายๆคนก็ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าอยากสวยขึ้นแบบเจนนี่ก็ลองดูหาอะไรตัวเนี้ยเริ่มรักตัวเองเริ่มจากเล็กๆก็ได้ค่ะแล้วสำหรับเจนนี่คำว่าวันนี้ดีที่สุดเจนนี่มีมุมมองไงกับคำนี้บ้างครับเจนนี่ถ้าพูดจริงๆแล้วว่าเจนนี่ตั้งแต่ชีวิตวัยเด็กจนถึงทุกวันอ่ะเจนนี่มองว่าทุกวันในตอนนั้นน่ะดีที่สุดสำหรับเจนนี่ครับดีมาหมดเลยเจนนี่ตอนนี้8ขวบเจนนี่ก็มองว่าอาจจะวันนั้นเป็นวันที่ดีที่สุดของเจนนี่ในเวอร์ชันนั้นครับตอนมหาลัยเจนนี่ก็อาจจะมองว่าอันนั้นก็คือเป็นวันที่ดีที่สุดของเจนนี่ในเวอร์ชันนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้เจนนี่ก็มองว่าเนี่ยก็คือเจนนี่ในเบสเวอร์ชันแล้วเป็นทุกวันที่ดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆก็อยากให้ทุกคนแบบลองดูแล้วกันว่าวันที่ดีที่สุดของคุณเป็นแบบไหนแล้วก็ลองใช้ชีวิตให้มันไปตามแนวทางนั้นเรื่อยๆเพราะว่าเจนนี่มีความรู้สึกว่าถ้าวันนั้นเจนนี่ไม่ได้เละเทะไม่ได้กินเหล้ากับกลุ่มปาร์ตี้ก็อาจจะไม่มีเจนนี่ปานันในวันนี้เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเจนนี่เอาเป็นว่าทุกวันของทุกคนนะคะเป็นวันที่ดีอยู่แล้ววันไหนที่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันเดินต่อไปข้างหน้าอย่าพยายามไปอยู่กับอดีตหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เจนนี่พยายามจัดการอยู่ว่าอย่าให้แบบปล่อยวางอดีตแล้วปล่อยวางอนาคตและอย่าไปจมปักอดีตอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับขอบคุณมากเลยครับผมเชื่อว่าแบบวันนี้หลายคนน่าจะใช้อันนี้เป็น turning point ชีวิตเขาฟังแล้วมันน่าทำลองทำตามมากอ่ะมันดีนะมันดีมากเลยนะคะที่ทำแล้วแบบผลลัพธ์มันเกิดแบบความรู้สึกดีกับตัวเองอะค่ะความรู้สึกดีกับตัวเองอยากให้ทุกคนดีใจด้วยมากเลยครับที่ชีวิตแบบมาได้แบบเนี้ยมาทางเนี้ยแบบดีใจด้วยมากๆมากกว่าแบบได้ชื่อเสียงเงินทองอีกนะสำหรับผมแบบได้สิ่งที่ข้างในมันมีความสุขเพราะบางคนมีชื่อเสียงเงินทองก็ไม่ได้มีความสุขกับตัวเองได้นะแต่แบบอย่างเนี้ยถ้ามีความสุขกับตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องไปหาจากข้างนอกมาเติมอะนั่งอยู่ในบ้าน2ชั่วโมงแล้วยังมีความสุขได้อันนี้ครับเฮ้ยมันเป็นชีวิตที่น่าอิจฉามากขอบคุณมากค่ะพี่อุ๋ยขอบคุณมากอยากให้ทุกคนมีความสุขได้ด้วยตัวเองด้วยค่ะครับ